เอ้ยตรงนี้น่าจะเหมาะนะเพื่อนนะถ้าตำรวจไม่ไล่เราลงมาแล้วก็เราคงได้นอนข้างถนนสบายๆแล้วนะเนี่ยเอ้ยเอาหนาวๆนะโอ้โหแต่ที่นี่เดี๋ยวแมงมุมเยอะชะมัดเลยถ้าเราโดนแมงมุมแม่ไม้ดำกัดละก็มีหวังได้เป็นศพในนี้แน่แกแมงมุมตัวน้อยๆจะมาสู้อะไรกับคนได้มาเดี๋ยวฉันจัดการเองแมงมุมหรือจะสู้ฉันแรงอ่ะเจ้าเฮ้ยไอ้เฮ้ยอย่าไปตีมันนักเลยค่อยๆไล่มันไปก็ได้แล้วฉันจะไม่เคยตีมันอย่างเดียวนะฉันจะหยิบซากศพของมันลงไปในขยะด้วยเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะในนั้นมีสารพิษอะไรก็ไม่รู้นายไม่เคยได้ยินเหรอเรื่องเล่าที่ว่าสารพิษน่ะผสมรวมกันมันอาจจะทำให้พวกมันกลายพันธุ์ก็ได้นะไม่มีใครเขากลัวหรอกนะถึงมันจะกลายพันธุ์มันก็คงไม่เป็นเอลเลี่ยนหรอกมั้งโอ้ยละลายไปแล้วเฮ้ยใยแมงมุมนี่มันเยอะจริงเก็บเท่าไหร่ก็ไปหมดสักทีฮะหรือว่าเราจะไปนอนที่อื่นดีเนี่ยเฮ้ยนายได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่านะเสียงมันดังมาจากไหนกันเนี่ยฉันว่ามันมาจากในน้ำนั่นนะเนี่ยในเนี่ยเอ้ยฉันเห็นอะไรปุ๋งๆอยู่ในน้ำด้วยอ่ะมาละมันจะมีแบบนั้นได้ยังไงเอ้ยสวยแล้วโอ้แม่แมงมุมมันตัวใหญ่มากเลยเธอเลยทำไงดีมันมาแล้วไม่นะนั่นแกทำอะไรกับเพื่อนฉันนะบ้างชอบจริงๆฉันไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วต้องหาเหยื่ออีกดีกว่าโอ้ยตื่นเต้นนี่ฉันมาคนแรกๆของกลุ่มเลยเหรอเนี่ยมาแล้วเฮ้ยพวกนายมากันเร็วเหมือนกันนะนี่ฉันขนสัมภาระเข้าไปในบ้านของพวกเราแล้วมาก่อนจองก่อนนะเพื่อนฉันเป็นผู้หญิงแต่นอนด้วยได้ใช่ไหมเธอนอนตรงพรมหน้าห้องน้ำแล้วกันเนาะอย่าตีเลือดร้อนไอ้ข่าวว่าแคมป์เนี้ยถามว่าใจอ่ะรู้สึกว่าสยองมากเลยอ่ะเด็กข้างหลังยืนหลังตัวซีดเลยข้างหลังอ่ะไงฉันไม่ได้ตัวซีดฉันแค่ขาวเฉยๆอ่ะพ่อแม่ฉันเป็นคนรัสเซียอย่าไปยุ่งกับฉันเดี๋ยวโดนอย่าแกล้งเด็กดิเด็กพวกนั้นเขาก็มาเข้าค่ายเหมือนเรานั่นแหละเอ๊ะโวยวายเสียงดังเก่งๆมาถึงกันตั้งนานแล้วทำไมไม่เอาของเข้าไปในห้องฮะแถมยังไม่จัดแถวอีกด้วยเด็กนักเรียนพวกนี้นี่ไม่รักดีทำการแบ่งทีมให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันจะเริ่มจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือแล้วอย่าให้ฉันพูดมากนะไม่งั้นเนี่ยจะกินหัวทุกคนให้หมดเลยทำไมครูดุขนาดนี้ล่ะเนี่ยไปเถอะเพื่อนๆรีบเข้าไปในห้องเถอะฉันขนของเข้าไปละป้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วใครเอาถุงขยะมาโรงเรียนเนี่ยฮะเฮ้ยนั่นมันกระเป๋าของฉันเองอะโอ้โหทำไมถึงไม่เอากระเป๋าดีๆมาล่ะก็ฉันไม่มีตังค์ซื้อกระเป๋านี่นะมันถูกดีอะถุงดำบ้านฉันใส่ของได้เยอะด้วยอะฉันว่านายหยิบผิดมาแน่เลยกลิ่นถุงมันเหม็นมากอะจริงดิเฮ้ยหรือว่าฉันจะเอาสลับกับถุงขยะที่แม่ฉันจะเอาไปทิ้งหน้าบ้านกันละเนี่ยนอนในดมเลยนะโอ้โหชัดเจนเร็วเข้ามาเลยมาแล้วนี่ฉันเอาของของทุกคนมาแล้วเป็นไงล่ะเฮ้ยนี่ถูกเราถูกเราจะแม่ด้วยอ่ะขนมปะเนี่ยนั่นเป็นถุงของฉันเองอ่ะพอดีว่าฉันไม่มีกระเป๋าอ่ะมันฉันไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่แต่ว่าพวกนายไม่ต้องคิดมากนะฉันซื้อกางเกงในกระดาษเซเว่นมาแล้วเกิดคิดแตกเหรอเราไม่เอาอ่ะปกติเราไม่ใส่อ้าวอุ้ยเฮ้ยมาดูห้องนอนเปล่าห้องนอนที่เนี่ยแจ่มว้าวมากเลยอ่ะนี่ตะดานเป็นไงเตียง2ชั้นไอ้จองเลยชั้นบนน่ะโอ้โหพี่ไม้นอนขนาดนี้พี่กิดผมสะบัดเลยอ่ะไงแจฉันนอนเตียงบนน่ะห้ามแย่งเด็ดขาดเลยนะโอ้ยนอนไปเลยฉันนอนเตียงข้างล่างก็ได้โอ้โหเดี๋ยวฉันนอนแล้วเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนเป็นเงาอะไรไม่รู้มีหลายขาอยู่ที่หน้าต่างเห็นจริงๆนะต้นไม้โอ้นายขี้ตกใจเดี๋ยวนี้เป็นไงอ่ะเออต้องตื่นตูมเหรอ
นายหลอกนะนายน่าจะเจอของมาเยอะรู้ไหมมีคอมเมนต์บอกฉันมาว่าพวกเราเจอ SCP มาเยอะขนาดนี้พวกนายยังไม่เชื่อฉันอีกเหรอหรือว่าฉันจะตาฝาดไปจริงๆด้วยไม่เอาละเมื่อคืนเล่นเกมดึกไปแน่ๆงั้นทุกคนลาตีสวัสดนะเอาล่ะทุกคนฐานแรกเนี่ยที่จะพาไปนะก็คือฐานที่อยู่หน้าโขดหินตรงนั้นนะดีนะเนี่ยอยู่หน้าโขดหินน่ะเฮ้ยถ้าเขาพาเราไปหลังโขดหินแล้วก็เราต้องจมน้ำแน่เลยนี่มาไปก่อนเลยขอบอยเราต้องแชะข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยมีหนองน้ำอยู่เราจะลองให้หนุ่มๆสาวๆอย่างพวกเธอเนี่ยไปจับปลาด้วยมือเปล่าดูซิว่าจะได้เท่าไหร่และถ้าได้ปลามาเยอะเราจะเอามาทำรอบกองไฟกันในคืนนี้ว่านายใส่กางเกงในกระดาษแล้วลงน้ำมันจะไม่เปื่อยหรอฉันถอดเก็บไว้แล้วตอนเนี้ยตอนนี้ฉันใส่ใบไม้มาเด็ดเอาตามข้างทางฉันบอกแล้วว่าให้ทงเทงใครจะไปทำแบบนายก็เล่าไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่าเราเนี่ยมีตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยอยู่ข้างๆไว้ตรงนั้นพวกเธอสามารถเล่นน้ำได้ตามสบายเลยแน่ไอพวกแก๊งกลุ่ม4เนี่ยบอกเลยนะว่ากลุ่มพวกเราเก็บได้ทั้ง155ตัวโอ้ยพี่นายทำปลา 0,000 มั้ยเนี่ยเฮ้ยนายซีนายมาจับปลาเขาด้วยเหรอใช่ฉันจับกุ้งแห้งได้3ตัวเลยกุ้งแห้งบ้านนายมาจับเรียบร้อยเลยนะมันต้องแห้งก่อนสิยาฮูเฮ้ยแล้วเก็บเลยโอ้ยเฮ้ยปลามันดิ้นนะปลามันดิ้นนี่นะฉันได้แล้วปลาดุก3ตัวเฮ้ยตรงนี้มีปลาดินด้วยนะเนี่ยลองดำน้ำลงไปดูดิโหตาน้ำนี่อย่างใสเลยอ่ะฉันกลัวว่ามันจะมีตะเข้ตะโขงอยู่ในนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เก็บปลาก่อนนี่เก็บได้กี่ตัวแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราต้องเก็บให้ได้มากกว่า150ตัวเลยนะเพื่อนเฮ้ยเราได้500ตัวแล้วคนเดียวเนี่ยโอ้โหนั่นนายเก็บปลาหรือนายเก็บแพงต้นนั่นนะฮะเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้เราเห็นปลาทองนายไม่จับปลาทองมาด้วยอ่ะมีปลาทองอยู่ในทะเลสาบด้วยหรอเนี่ยปลาทองเฮ้ยสีทองเลยมันไม่ทองเลยมันดูเหลืองคุณตำรวจช่วยพวกเราด้วยนำมาเสียงเด็กขอความช่วยเหลือดินะนี่หนูอยู่ที่ไหนกันแปะนี่นะพี่กิ๊ดเฮ้ยเดี๋ยวคุณตำรวจเขาจะไปไหนอ่ะดูดิเหมือนเขามองไปทางในป่าแฮะสงสัยจะไปชิงจองละมั้งคุณตำรวจพวกเราอยู่ในป่านี่เสียงอยู่ตรงนี้ดินะนี่เด็กๆทำใจดีๆไว้นะฉันมาแล้วตรงไหนกันนะโหยร้อนใจจังเลยฮะนี่หรือว่าจะเป็นในนี้เท่านี้แกก็จะเป็นเหยื่อล่อพวกเด็กๆให้กับฉันเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนี่มันก็ฝามืดแล้วนะเนี่ยก็ใช่นะสินี่ปากเท้าเปื่อยกันหรือยังเนี่ยเด็กๆนี่พวกเธอรีบกลับเข้าห้องไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะอันตรายนะทางเดินมันค่อนข้างมืดหน่อยยังไงก็ใช้ตะเกียงล่ะจะได้สว่างเฮ้ยเราเหมือนแบบว่ามาเดินป่าตอนกลางคืนเลยอ่ะแล้วเจอกันนะเด็กๆทำไมคุณตำรวจเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่เห็นจะเสียงยานค้างแบบนี้เลยตอนเย็นทำไมเสียงเขาดูแปลกๆดูหนาวๆเยือกเย็นน่ะง่วงนะเขาน่าจะเหนื่อยดูแลลูกลิงอย่างพวกเราเนี่ยเธอไม่ใช่ลูกลิงแล้วเธอเป็นชนีตาหากเล่าชนีนี่เองคิดมากอ่ะนายอ่ะนายระแวงกันไปแล้วพวกนายเนี่ยไม่เคยจะเชื่อฉันเลยไม่เชื่อใจฉันเลยนั้นเนี่ยฉันบอกเลยนะว่าพวกนายจะเสียใจที่ไม่เชื่อเขาพูดฉันงอนแล้วไปกว่าทำไมเป็นอินพอร์เตอร์บ่อยอ่ะเอาไปดูดิงอนอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องตามมาเลยไม่ต้องง้อด้วยเฮ้ยเป็นครูนี่เหนื่อยจริงๆเลยนะข้าวสักเม็ดตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ได้กินแถมต้องมานั่งแล่ปลาให้นักเรียนอีกงานนี่หนักจริงๆไอ้เรียบร้อยละรีบกลับเข้าไปหาเด็กๆดีกว่าล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 าเฮ้ยทำไมมันมืดจังเลยนะตอนกลางคืนแบบนี้เอ๊ะเดี๋ยวเสียงอะไรเนี่ยแมงมุมใหญ่
ซูรูซามาโรโซโรมาจิกาและแล้วก็มาถึงพิธีรอบกองไฟเย้นี่ฉันชอบพิธีนี้ที่สุดเลยเพราะว่าเราจะได้ฟังเรื่องผีหนุกๆนะว่าแต่เพื่อนๆเนี่ยเตรียมเรื่องผีกันมาหรือเปล่าเตรียมมาเตรียมมานี่ๆๆฉันก็มีเรื่องมาเล่าเหมือนกันบอกเลยนะว่าถ้าพวกนายฟังแล้วเนี่ยจะขนลุกสู้ซ่าไปทั้งตัวเลยแล้วเหรอเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่าอุ๊ยน่ากลัวเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันเล่าเลยมีเด็กผู้ชายคนนึงเขาเนี่ยมีน้องตัวเล็กๆซึ่งน้องของเขาเนี่ยได้รับความรักจากแม่ไปเยอะกว่าเขามากๆทำให้เขากลายเป็นหมาหัวเน่าจนวันหนึ่งความรักก็เกิดเป็นความแค้นทำให้เขาเนี่ยแค้นน้องโดยการเอายาพิษไปป้ายนมแม่หวังว่าอยากจะให้น้องดูดนมแล้วก็ตายไปเลยเฮ้ยร้ายร้ายมากตื่นเช้าขึ้นมาคนที่ตายกลับเป็นยามหน้าหมู่บ้านเฮ้ยนี่มันเรื่องพลิกล็อกเลยเนี่ยเฮ้ยคาบเรียนหนึ่งฉันเรียนภาษาไทยอยู่ใช่ไหมก็เรียนภาษาไทยเรียนจนจบคาบแล้วทีนี้คุณครูเคมีเนี่ยก็มาสอนคาบต่อไปแล้วเขาก็เดินแล้วคุณครูเคมีเนี่ยก็เดินเข้ามาถามว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยมีใครจะไปงานศพครูภาษาไทยบ้างเฮ้ยน่ากลัวจริงเฮ้ยขนลุกวิ่งหนีเลยเดี๋ยวข้ามก่อนอะไรวะนี่ก็หมายความว่าคุณครูภาษาไทยตายแล้วก็ยังมาสอนเราในคาบนั้นอยู่ดิใช่ครับคนลุกจริงคนลุกคือโรงเรียนนายเป็นครูภาษาไทยคนเดียวเหรอคือเล่าเลยมีค่ายอยู่ค่ายนึงอ่ะเหมือนกับว่าในช่วงเวลาตอนกลางคืนระหว่างที่เด็กๆกำลังเล่าเรื่องผีกันอยู่นั้นก็มีปีศาจออกอาราวาสไล่กินคุณครูแล้วก็ผู้ใหญ่ในค่ายหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วปีศาจนั้นหน้าตาเป็นยังไงเหรอก็เป็นปีศาจที่มี8ขาแล้วก็มีตาหลายตาแล้วตอนนี้มันก็กำลังจะกินครูของพวกเราโหดกินไปแล้วด้วยเฮ้ยนั่นก็แกงบูมยังดีนะรีบหนีน้องพวกเรารีบหนีไปอยู่แล้วครับโอ๊ยทำไมไม่รอจังงูหัวแม่แม่นักเรียนมาหาครูสิจ๊ะไม่ใครจะบ้าไปหาครูกันเล่าติดอยู่กับไอ้เครื่องจักร4ขา5ขา6ขานั่นน่ะไม่ใช่สักหน่อยโอ้โหมันตามมาแล้วทุกคนปิดไฟฉายก่อนปิดไฟฉายไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันตาดีมากๆเลยมันมีตั้งหลายตาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันขยายพันธุ์เพียบเลยแล้วข้างหน้านั้นก็เป็นข้างหน้าก็มีเฮ้ยเข้าไปตรงสนามบาสแล้วเร็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 วเฮ้ยเฮ้ยดูดิมันตีกันแล้วโอ้โหมันกินพวกเดียวกันเองด้วยหมายความว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นนางพญาตัวเมียก็ได้โอ้ยขนาดแมงมุมด้วยกันเองมันยังตีเลยเอาล่ะเราจะค่อยๆคลืบคลานไปถ้ารถอะมันอยู่ตรงนู้นถ้าเราผ่านทางนี่โอ้โหเยอะเลยอะไม่ต้องพูดเยอะแล้วเดี๋ยวนะคุณครูมิสทีมาอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงทำไมตรงนี้เนี่ยมันถึงมีใยแมงมุมเพียบเลยเฮ้ยแมงมุมพวกนี้มันชูขาขึ้นมันเหมือนกำลังคำรามใส่พวกเราเฮ้ย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 เห็นอะไรแปลกๆลุงพอใจนี่นะลุงเปลี่ยนงานไงจากเป็นพาโรที่โรงเรียนมาเป็นพาโรที่แคมปิ้งแล้วก็ยังมาตายอีกโอ้โหไม่อย่าเพิ่งดูมันไม่ใช่เวลาไปเนี่ยโอ้โหทำไมเดินมาแล้วนุ่นน่ะนั่นเห็นเปล่ามันเดินมาแล้วจริงด้วยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเอาไงทางออกอยู่ตรงไหนนี่เราเข้าบ้านก่อนดีเปล่าเข้าบ้านก่อนเฮ้ยเข้าไม่ได้ดูทำไมอ่ะจะมีคนตายเลยดูมากโอ้มันฝังไข่ไว้ในท้องคนเลยเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวพวกเราก็ไปแอบในห้องน้ำไปแอบในห้องน้ำแล้วดวนโอ้ห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้สักคราวนี้ว่าจะขวดอะไรอ่ะโอ้โหห้องนี้มีศพอย่างนี้ห้องนี้ห้องเนี้ยโอ้ยนี่มันจะไม่มีที่ให้เราซ่อนเลยแล้วเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าแมงมุมมันจะมาแล้วทำไงดีไม่ปิดเอาขวดที่ปามันนะเอาขวดที่ปามันเลยไหมลองดูมันติดไฟกล้าได้ยังไงถึงทำกับฉันแบบนี้ในห้องเก็บของต้องมีน้ำมันแน่
เอาล่ะพี่เกศจัดการไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพวกฉันจะไปเอาน้ำมันมาเพิ่มไปเร็วเข้ามาเร็วทุกคนไปบอกข้างในนี้มันจะไม่มีโอ้โหในนี้มันมีแมงมุมอยู่ไม่เป็นไรฉันจัดการเองนี่นะโอ้หนักไปเลยเหรอช่วยด้วยทุกคนช่วยฉันด้วยนี่ได้มาแล้วน้ำมันน่ะรีบไปช่วยพี่เกศกันเร็วโอ้ดีอุ้ยไปเลยไปเลยตอนนี้กลิ่นแมลงทอดกำลังมาเลยเอาล่ะพวกเราลาดน้ำมันลงไปกับพื้นช่วยกันมันดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วโอ้ยมาแกพวกแกได้บรรลัยจริงๆฉันน่าจะกินพวกแกตั้งแต่ในน้ำนั่นแล้วเฮ้ยไม่เหมือนมันจะหนีอ่ะมันไปแล้วมันจะหนีไปแล้วไปแล้วไปเลยมันไม่มีทางรอดแน่เพื่อนยังไงมันก็ต้องตายเพราะว่าพลังไฟของพวกเราเนี่ยเพื่อน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 ระวังพี่นายพวกนายอย่าเพิ่งเล่นการภารกิจเรายังไม่เสร็จเราต้องเผามันให้หมดเนี่ยแหละดูใครเคยมันเต็มเลยเราจะต้องไม่ให้พวกมันแพร่พันธุ์แล้วไปทำร้ายใครได้อีกเอ้าใช่อุ้ยเอ้าอุ้ยสู้อุ้ยตาผมพวกแกตายไปซะไอ้แมงมุมบ้านี่นะโรยเข้าไปแล้วก็ชิมครีมแล้วก็จุ่มนมนี่น้องพยาช่วยด้วยพวกแกทำชั่วไว้มากลุงพรชัยพวกแกต้องรับกรรมไปไอ้พวกแมงมุมโอ้เราต้องเผาศพคุณครูมิตรโอ้ยฉันว่าฉันจะตายทุกคนละก่อนเอาเผาให้เลยเอาเผาให้ต่อและแล้วภารกิจการเข้าแคมป์ล่าแมงมุมของพวกเราก็สำเร็จเราไม่ปล่อยให้พวกมันเนี่ยไปออกโจมตีใครอีกเด็ดขาดเพราะว่าศพของมันอยู่ตรงนี้วู้ฮู้ร้อนก้นมากเลยอ่ะโอ้นายไม่ต้องรู้สึกร้อนก้นหรอกเมื่อกี้ฉันโดนเผาตายไปแล้วเนี่ยฉันยังไม่โกรธนายเลยก็เป็นยังไงบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าสำหรับเจ้าปีศาจเดอะฮักเกอร์นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยโหดมากๆเลยทั้งแบบตีปกตินะแล้วก็กินคนใช่ไหมและแถมยังชักใยเนี่ยเอาคนมากินเราได้อีกด้วยและถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แป้งและเพื่อนๆด้วยที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจ้าสำหรับวันนี้พวกเราและเจ้าตัวฮักเกอร์เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายไฉันอยากไปมันก็นะว่าฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วว่านายต้องทำแบบนี้ไอ้เพื่อนเลย